เจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันเป็นเบื้องต้นแห่งการนำชีวิตไปสู่ความสงบสุขเช้าวันนี้เป็นเช้าที่ทุกคนควรตื่นขึ้นมาอย่างมีสติและปัญญาเป็นชาที่ทุกคนควรกำหนดรู้ลงไปเพื่อให้จิตใจนั้นมีความตื่นรู้เป็นการตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อตื่นธรรมตื่นธรรมอย่างถูกต้องตามหลักกรรมบททั้งสิบที่เรียกกุศลกรรมเป็นการตื่นรู้ตื่นธรรมตามหลักของกุศลกรรมที่ว่าไว้ด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมอันสมบูรณ์พร้อมย่อมเป็นผู้ถึงถึงสติพร้อมสมบูรณ์ผู้ที่มีสติพร้อมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นย่อมนำไปสู่การที่จะพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้เพื่อเกิดวิชาและวิมุตติได้นั่นหมายถึงการตื่นขึ้นมาในเช้านี้ของสาธุชนทั้งหลายนั้นต้องตื่นขึ้นมาอย่างมีการกำหนดรู้ให้รู้เท่าทันในตนเองการรู้ตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดุจการรู้ในชัยภูมิเป็นชัยภูมิที่ตั้งมั่นเพื่อที่จะต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายการรบการสงครามทั้งปวงนั้นกองทัพที่ดีต้องมีชัยภูมิที่ถูกต้องหมายความคือเป็นที่ตั้งแห่งกองทัพอันอยู่ในทำเลที่ดีเพื่อชัยชนะการเลือกทำเลที่ถูกต้องที่ดีเป็นมงคลนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในการสงครามทั้งหลายนักยุทธศาสตร์ทั้งหลายจะต้องเรียนรู้เรื่องของชัยภูมิแห่งกองทัพในชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าให้รู้จักการเลือกชัยภูมิเพื่อสับยุทธกับข้าศึกคือกิเลสชัยภูมิของเรานั้นก็คือการตั้งจิตไว้ให้มั่นในบทกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอันรวมจิตไว้ในภายในฐานแห่งกายนี้ที่เรียกว่ากายคตาสติการตั้งสติรวมลงที่กายจึงเป็นชัยภูมิที่สำคัญยิ่งนั่นหมายถึงการไม่ส่งสายจิตไปนึกคิดเรื่องภายนอกไปติดข้องอยู่ในอารมณ์ภายนอกจนทิ้งฐานภายในคือฐานที่ตั้งแห่งจิตก็คือที่กายนี้การรวมรู้ลงที่กายนี้จึงเป็นคำสั่งสอนแห่งการประพฤติการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตที่เรียกว่าการรับกรรมฐานในพระพุทธศาสนาเราจึงเห็นการกล่าวของพระวิปัสสนาจารย์หรือครูบาอาจารย์ว่าพึงรวมรู้ลงที่กายนี้ให้เต็มรูปนี้รู้อยู่กับรูปนี้และปรับความรู้นั้นให้เป็นกลางๆเป็นการปรับรู้ให้เป็นกลางกลางเพื่อไม่ปรุงแต่งให้จิตนั้นนึกคิดและเพื่อไม่ให้จิตนั้นสัดสายไปตามความนึกความคิดนั้นจึงให้สงบรวมอยู่ที่กายนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นบริบทเบื้องต้นแห่งการเจริญสติอย่างลงไปในกายนี้โดยยกลมคู่นี้เป็นที่ตั้งของสติสติทางของสติที่กำกับควบคุมจิตรวมรู้ลงที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดอยู่ที่ลมคู่นี้ให้จดจ่ออยู่ที่ลมคู่นี้ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอิริยาบถอย่างไรก็ไม่ทิ้งลมคู่นี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้ชอบ
กับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่ผันผวนเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนออกไปจากการกำหนดรู้ในลมคู่นี้ความต่อเนื่องแห่งจิตก็จะเกิดขึ้นจนแน่วแน่สงบนิ่งและดำรงความตั้งมั่นขึ้นเรียกว่ามีสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดจากความตื่นรู้หรือรู้ชอบจึงเป็นสมาธิหรือความตั้งมั่นที่เป็นสัมมาสมาธิเมื่อประกอบความเพียรชอบก็ย่อมเกิดปัญญารู้เท่าทันเกิดขึ้นของจิตความรู้เท่ารู้ทันที่เกิดขึ้นก็ยังให้จิตนั้นมีความสังวรระวังเกิดอินทรีย์สังวรขึ้นด้วยอำนาจสติที่ควบคุมจิตจนเกิดอินทรีย์สังวรเป็นความสังวรในอินทรีย์ด้วยจิตนั้นมีความรู้เท่าทันด้วยอำนาจของสติปัญญาจึงไม่ไหลไปในไม่ไหลเข้าไปในภาวะแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเกิดการรับรู้ทางอายตนะเช่นตาประสบกับรูปเสียงที่ประสบกับหูหรือกลิ่นที่ประสบกับทางจมูกลิ้นทางรสชาติทั้งหลายกายสัมผัสธรรมรมปรุงแต่งที่จิตจะเกิดสิ่งใดขึ้นส่งเข้ามาก็ไม่ปล่อยให้จิตนั้นเข้าไปปรุงแต่งจนเกิดกิเลสรั่วราดรถจิตผู้มีอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับเป็นมีกำมุงกำบังที่ดีไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็สามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสงบความเป็นผู้มีกำมุงกำบังดีแล้วนี่แหละจึงได้เป็นผู้มีอินทรีย์สังวรว่าเป็นผู้มีอินทรีย์สังวรสมบูรณ์แล้วก็มีหมายถึงมีสติปัญญาอันใช้การใช้งานได้ได้มีความรู้เท่าทันประกอบให้เกิดความรู้สำนึกอย่างมีความสังวรแวดระวังอยู่ด้วยอำนาจสติและปัญญาบนบริบทแห่งศีลสังวรมีความอดทนอดกลั้นมีความเพียรชอบมีขันติสังวรมีวิริยะสังวรสังวรทั้งห้าเรียกว่าธรรมสังวรธรรมสังวรนี้เกิดขึ้นในจิตของผู้ใดผู้นั้นย่อมเข้าถึงสมบัติอันยิ่งใหญ่สมบัตินั้นก็คือความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบที่เรียกว่านิพพานสมบัตินิพพานสมบัติจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีความสังวรสังวรนั้นเรียกว่าจึงเรียกว่าธรรมสังวรธรรมสังวรที่เราจะต้องใช้กันฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดนี้ใน5ตัวนั้นพิจารณาเห็นอยู่3ตัวที่ต้องฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าถึงซึ่งปัญญาสังวรก็คือต้องมีสติสังวรต้องมีขันติสังวรและวิริยะสังวรส่วนศีลนั้นเป็นความสำนึกและรู้ชอบตามบัญญัติอันจะต้องเกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นคุณค่าจนนำศีลนั้นมาประกอบเพื่อเวทระวังกายวาจานั้นให้อยู่ในความสงบไม่ล่วงไปในการทำหรือประพฤติในความเป็นอกุศลทั้งปวงแต่การฝึกฝนจิตให้เข้มให้เป็นไปเพื่อสงบเป็นสงบที่เกิดขึ้นจากปัญญารู้หรือเกิดญาณความรู้อันหมดจดแจ่มแจ้งจนถึงที่สุดเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นก็ต้องอาศัยสติขันติและวิริยะที่จะมาประกอบกับการประพฤติปฏิบัติอันสืบเนื่องจนเกิดญาณอันเกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นความรู้แจ่มแจ้งในสภาพธรรมทั้งหลายอันเป็นไปความหลุดพ้นจากความข้องเกี่ยวยึดถือในโลกกระทำเป็นไปเพื่อความสงบระงับในสังขารทั้งหลายเป็นไปเพื่อที่สุดคือความสิ้นทุกข์เกิดพระนิพพานนี่คือวิธีธรรมในพุทธศาสนาการจะถึงวิธีธรรมในพุทธศาสนาได้จึงต้องคือถึงด้วยการประพฤติการปฏิบัติในเบื้องหน้าอีกไม่กี่วันนี้เราจะก้าวย่างถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ที่ว่ามัคคปุระนมีวันเพ็ญเดือน3หรือมัคคปุระนมีนั้นเราชาวพุทธย่อมรู้จักในนามว่ามัคคบูชาถ้าสมัยเด็กๆใครที่เป็นเรียนอยู่ในเรียนวิถีพุทธก็คงจะได้ยินบทท่องว่ามาฆะมาฆะบูชารู้กันว่าวันเป็นเดือน3คนไทยน้ำใจงามวันเป็นเดือน3มาชุมนุมกันจาตุรงคสันนิบาตวันประหลาดนะอัศจรรย์
พระอาหารหันต์มาจุนกันตั้งพันกว่าองค์อาตมาท่องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆชั้นประถมแล้วก็ท่องชอบมากไม่คิดว่าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นประธานการจัดวันมาฆบูชาโลกขึ้นที่วัดเวรวันมหาวิหารในแผ่นดินเกิดพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธในอดีตปัจจุบันคือรัฐพิหารแห่งสาธารณรัฐอินเดียปีนี้พุทธศักราช2557มาฆบูชาตรงกับวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน3หรือ15ค่ำเดือน3ในยะแห่งวันนี้เป็นวันสำคัญที่พระเจ้าทรงประกาศหลักคำสั่งสอนที่เป็นประธานปฏิโมกก็คือประธานโอวาทะคือคำกล่าวคำสั่งสอนเป็นประธานคำสั่งสอนเหมือนต้นน้ำของแม่น้ำที่หลั่งไหลไปและค่อยๆแตกเป็นมากสายร้อยสายพันสายหมื่นสายและหมื่นสายจุดกำเนิดแห่งต้นน้ำที่เกิดขึ้นผุดขึ้นณจุดเดียวฉันใดคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็มาจากพระโอวาทปฏิโมกซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็หมายถึงเป็นวิสัยของพระเจ้าเท่านั้นที่พึงจะกระทำได้โดยพระพุทธเจ้านั้นได้ประกาศพระโอวาทปฏิโมกขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ณวัดเวรวันมหาวิหารอันเป็นพระอารามมหาวิหารหรือมหาวิหารแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารจอมกษัตริย์แห่งแคว้นมคธในอดีตได้น้อมถวายเพื่อเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเป็นที่พักของพระสงฆ์ที่เวทล้อมพระพุทธเจ้าอันจะได้สะดวกต่อการที่สาธุชนทั้งหลายในสมัยนั้นจะได้มีโอกาสไปประกอบการกุศลถวายทานฟังธรรมรักษาศีลเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันยิ่งกับชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นที่ได้มีโอกาสถวายทานสมาทานศีลประพฤติธรรมด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอัตตสาวกโดยตรงวัดเวรวันมหาวิหารจึงเป็นชัยภูมิอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงเลือกโดยธรรมเพื่อวางรากฐานพุทธศาสนาขึ้นที่นี่การวางรากฐานบนชัยภูมิที่สำคัญณวัดเวรวันมหาวิหารนั้นจึงยังให้พุทธศาสนาสืบเนื่องอายุกาลมาถึงณปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีแม้พระเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานแล้วองค์กรแห่งพระพุทธศาสนาที่ขับเคลื่อนด้วยสถาบันของพระสงฆ์และพุทธบริษัทก็ยังคงทำหน้าที่สืบเนื่องพระธรรมวินัยอันสมบูรณ์พร้อมอันเป็นไปเพื่อการที่ให้ผู้ถือประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักธรรมจะได้ถึงที่สุดคือพระนิพพานคือความสิ้นทุกข์การประกาศหลักการหลักธรรมเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาเพื่อสัทธรรมองค์กรสงฆ์ในการที่จะรองรับพัฒนาให้สืบเนื่องถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงเลือกชัยภูมิในการประกาศที่วัดเวรวันมหาวิหารแห่งนี้วัดเวรวันมหาวิหารในความรู้สึกของอาตมานั้นจึงยิ่งใหญ่มากวัดใดๆในโลกนี้อารามใดในโลกนี้ก็ไม่เท่ากับวัดเวรวันมหาวิหารแม้ต่อมาจะเกิดเป็นวัดนิโคธารามมหาวิหารขึ้นในเขตชาติภูมิของพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลณหมู่บ้านชื่อคูดานในปัจจุบันแม้ต่อมาจะเกิดวัดมาหรือมาแห่งที่3ที่ยิ่งใหญ่สำคัญยิ่งที่รองรับบาทพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่สืบเนื่องอันยาวนานมากที่สุดคือวัดพระเชตวันมหาวิหารอารามของนาถาบินทิกาเศรษฐีโดยพอในปัจฉิมสมัยของพระองค์จะประทับสืบเนื่องที่นี่มาก
มากถึง19พรรษาอันตั้งอยู่ในพระนครสาวัตถีโดยพักประทับที่วัดบุพราม6พรรษารวมแล้วได้ประทับอยู่ที่ในเขตพระนครสาวัตถีถึง25พรรษามีพระธรรมคำสอนมากมายที่ปรากฏเกิดขึ้นในเขตแดนวัดประชิตวันหรือในเขตสาวัตถีแต่หากเราย้อนกลับไปที่วัดเวรุวันมหาวิหารในณพระนครราชคฤห์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพระนครแห่งพระพุทธศาสนาในอดีตที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาอาตมาเชื่อมั่นว่าวัดบุรพมาเวียนนั้นสำคัญที่สุดเพราะเป็นเชยภูมิแห่งแรกเป็นเชยภูมิที่ประกาศจัดรูปแบบกองทัพธรรมของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการประกาศธงชัยของพระศาสนาที่เรียกว่าพระโอวาทปฏิโมกข์คือกองทัพต้องมีธงชัยเป็นธงของจอมทัพฉันใดพระโอวาทปฏิโมกข์ก็เป็นธงชัยอันสำคัญยิ่งของพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาของพระมิพระเจ้าซึ่งทรงเลือกปักธงชัยขึ้นณวัดเวรวันมหาวิหารแห่งนี้และนอกเหนือจากการประกาศธงชัยดังกล่าวแล้วยังได้สถาปนาหรือแต่งประกาศการแต่งตั้งเสนาบดีน้อยใหญ่ขึ้นที่นี่ดังเช่นประกาศการแต่งตั้งพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรขึ้นรับผิดชอบกองทัพธรรมรองจากพระองค์พระมหาโมคคัลลานะก็ได้ประกาศการแต่งตั้งขึ้นนี้เช่นเดียวกันที่เรียกว่าพระอัครสาวกคู่ของพระองค์แม้พระอัครสาวิกาพระนางเขมาธิรีก็ได้ประกาศแต่งตั้งขึ้นที่นี่จนถึงพระอรันตสาวกจำนวนมากมายหลายหมื่นรูปและล้วนแต่เป็นพระเอตตคะอันมีความเป็นเลือดเหนือพระสงฆ์ทั้งหลายก็สถาปนาที่นี่ก็มากมายพร้อมทั้งพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แม้จะทรงจำพรรษาเพียง5พรรษาแต่เป็นการจำพรรษาเพื่อวางรากฐานจัดกองทัพพระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อการเผยแผ่คำสั่งสอนไปในทุกทิศแห่งชมพูทวีปเพื่อการบริสุทธิ์พุทธศาสนาให้ตั้งมั่นลงอยู่ในโลกนี้ให้ยาวนานที่สุดเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายดังที่พระเจ้านั้นเกิดมาเพื่อเป็นนาถาของโลกเป็นนาถาที่จะต้องดำเนินไปตามพุทธจริยาเป็นการดำเนินไปตามหลักแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์หมู่ญาติเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์โลกทั้งหลายโดยพุทธจริยาที่อันสำคัญที่ควรศึกษาตั้ง45พรรษาโดยเฉพาะการประกาศพระโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหลักธรรมประกาศเป็นอุดมคติธรรมหลักการหลักปฏิบัติที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาเข้าถึงความหมายแห่งธรรมอันลึกล้ำประณีตอันนำไปสู่ความบริสุทธิ์เพื่อสันติสุขอย่างแท้จริงดังที่มีพระคาถาประกาศพระอุวาทปฏิโมกข์ว่าขันติประมังตะโบติติฆานิบบานังพรังวัตันติพุทธานาหิปปัจจิตุปรุปคาติสมนุติปรังวิเหทยันโตสัพพะปัสสะอาการังกุสุปสัมปดาสัจจิตะประโยชน์ตังอิตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโดอนุปคาตุปฏิโมกเขชสังวโรมัตตัญญุตาจะปัสสิมปัตจัสยานาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคอิตังพุทธานาสาสนันติจริงๆแล้วในพระโอวาทปฏิโมกข์อาตมาเกือบไม่ต้องแปลเลยเพราะว่าเราท่านทั้งหลายนั้นได้รับฟังได้ศึกษากันมาพอสมควรโดยเฉพาะความเป็นพุทธสันนิคชนนั้นจะละเลยไม่ศึกษาไม่ใส่ใจในพระโอวาทปฏิโมกข์นั้นไม่ใช่ฐานะที่ควร
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชอบตรงกันจึงขออธิบายความหมายสั้นๆในบทพระคาถาตามบทพระคาถาที่เรียกว่าสามคาถากึ่งดังกล่าวมีความหมายว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะคือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งพระเจ้าทั้งหลายกราบพระธรรมว่าพระนิพพานว่าเป็นธรรมยอดเยี่ยมผู้ฆ่าไปฆ่าผู้อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตผู้ฆ่าไปบีบเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าสมณะการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายความสำรวมในพระปฏิโมกข์ความรู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดการเป็นประกอบในจิตให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายนี่คือหัวใจของพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาอาตมายกขึ้นกล่าวดังกล่าวเพื่อนำสาธุชนทั้งหลายระลึกถึงความสำคัญในความหมายของวันมาฆบูชาเหมือนบทที่อาตมาท่องมาตั้งแต่เด็กๆว่ามาฆบูชารู้กันว่าวันเป็นเดือน3คนไทยน้ำใจงามวันเป็นเดือน3มาชุมนุมกันจาตุรงคสันนิบาตวันประหลาดนะอัศจรรย์พระอรหันต์มาชุมกันตั้งพันกว่าองค์ในความหมายที่ยกขึ้นกล่าวนั้นชาวไทยเราเรียกวันสำคัญนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตสันนิบาตเกิดขึ้น4อย่างในวันนี้1พระเจ้าทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข์ทำกลางพระสงฆ์สาวก 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยที่ไม่นัดหมายวันนั้นกลายเป็นวันเพ็ญหรือวันขึ้นสิมาค่ำในเดือน3พระสงฆ์ดังกล่าวนั้นเป็นพระอรหันตสาวกล้วนๆแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาและถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณอันครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือหัวใจธรรมของเจตุงคสันนิบาตอันประกาศเกิดขึ้นท่ามกลางพระสงฆ์สาวกเพื่อสืบพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปเบื้องหน้าณวัดเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้ปีนี้พุทธศักราช2557อาตมาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียให้ใช้วัดเวรุวันมหาวิหารซึ่งปัจจุบันคือสวนป่าเวรุวันสามารถที่จะจัดงานมาฆบูชาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5สืบเนื่องมา4ปีเข้าสู่ปีที่5เป็นปีที่5ที่ให้ระลึกถึง5พรรษาของพระผู้มีพระเจ้าในปีนี้จึงได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กุมภาพันธ์2557โดยในวันที่14กุมภาพันธ์คือวันมาฆบูชาจะมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งไปร่วมประกอบศาสนกิจเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดเวรุวันมหาวิหารและสืบเนื่องตั้งแต่วันที่11 12 13ก็จะมีการจัดงานแสดงนิทรรศการเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชาขึ้นในเขตวัดเวรุวันมหาวิหารอันใครที่เดินทางไปแสวงบุญในชมพูทวีปไปกราบพระศรีมหาโพธิ์ท่านที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณไปกราบที่แสดงพระธรรมจักรกับพระวัฏฏสูตรที่สารนาฏณปิสิปตมฤคทายวันไปกราบที่ทรงเสด็จขันธปรินิพพานที่กุสินาราไปกราบรอยบาทธรรมที่ประสูติของพระองค์ที่ลุมพินีในประเทศเนปาลแต่มีโอกาสที่ข้าสุภกรราชคฤห์ไปกราบไหว้พระเจ้าที่มุนที่พระกฐกุฎีบนภูเขาคิชกูฏแล้วก็เชิญชวนร่วมเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองมาฆบูชาครั้งที่5ขึ้นที่เวรุวันมหาวิหารอาตมาก
คณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนชาวไทยพร้อมทั้งชาวอินเดียจำนวนหนึ่งจะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นั่นแค่เป็นเพียงแค่ไปถึงหน้าวัดวิรุณมหาวิหารก็จะเห็นซุ้มประตูเห็นแผ่นประกาศเมื่อเข้าไปในเกียรติวัดเวรุวันก็จะเห็นบอร์ดแสดงนิทรรศการทั้งหลายและถ้าเข้าไปในชั้นข้างในก็อาจจะเห็นศูนย์อำนวยการการจัดงานอาตมาจะอยู่ที่นั่นเพื่อนำคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนประกอบการสักการบูชาพระบรมเจ้าพระธรรมสงฆ์เนื่องในเทศกาลมาฆะบูชาครั้งที่ห้าถ้าจะเล่าให้ฟังทั้งห้าครั้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรก็พอจะที่จะสรุปโดยย่อเพื่อความเข้าใจในความเป็นมาของการจัดมาฆะบูชาที่วัดวิรุณมหาวิหารคืออาตมาในเดินทางเข้าอินเดียบ่อยครั้งและก็อยู่จำพรรษาทั้งในเขตประเทศเนปาลในเขตประเทศอินเดียจำพรรษาอยู่ในเขตที่ซึ่งพระเจ้าทรงเคยบริโภคใช้สอยและเป็นที่ที่ลำบากทุรกันดารพอสมควรไม่ได้ไปอาศัยอยู่ตามวัดไทยหรือวัดเทศทั้งหลายในขณะนั้นแต่ไปอาศัยอยู่ในวัดของพระพุทธเจ้าจริงๆเช่นที่นิโคธารามในเขตชาติภูมิของพระพุทธเจ้าที่ประเทศเนปาลปัจจุบันตั้งอยู่ที่คูดานบ้านคูดานใกล้ทริยาว่าห่างจากพระนครกบิลพัสดุ์ในอดีตที่ปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้านติรอลากอดสักประมาณ6กิโลห่างจากลุมพินีสถานที่พระเจ้าทรงประสูติประมาณสักร่วม30กิโลอาตมาก็อยู่ที่นั่นในยุคนั้นเมาอิสยังกอกยังเรียกว่ายังก่อการเพื่อที่จะยังชิงอำนาจการปกครองกับรัฐบาลที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองอยู่ในยุคนั้นซึ่งปัจจุบันเมาอิสก็เข้าสู่ระบบการเมืองและตั้งรัฐบาลขึ้นเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วก็ล้มล้างรัฐบาลของกษัตริย์ให้สิ้นไปก็นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของชาวเนปาลจำนวนไม่น้อยและวันนี้ก็ยังไม่มีท่าทียุติความวุ่นวายเพราะเมื่อพวกเมาอิสได้อำนาจทางการปกครองแล้วก็ยังไม่สามารถสานความฝันให้เป็นความจริงตามที่ได้ประกาศในนโยบายเพื่อช่วยคนยากคนจนวันนี้ชาวเนปาลที่ยากจนก็ยังยากจนอยู่ต่อไปผู้ที่รอฟังก็รอความหวังอยู่ต่อไปการเมืองก็ยังไม่นิ่งวุ่นวายก็ยังมีอยู่แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยรบกวนต่อการปฏิบัติธรรมที่อาตมาได้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นสมัยนั้นเนี่ยอาตมาจำพรรษาอยู่ที่นิโคธารามรูปเดียวมีคณะศรัทธาไปดูแลบ้างแต่ก็มาเป็นไปปฏิบัติธรรมอยู่รูปเดียวจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านชาวเนปาลที่วัดที่เนปาลวัดนิโคธารามนี้ยังมีความพรั่งพร้อมอันให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติที่อาตมาเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยการรับรองของทางรัฐบาลผ่านลุมพินีดีเวลลอปเมนต์ทรัสต์ในยุคนั้นแม้ต่อมาอาตมาจำพรรษาอยู่ที่ในเขตประเทศอินเดียในครั้งแรกเลยก็คือที่ดงคาสิริก็ดงคาสิรินี่จริงๆเป็นชื่อที่พระสงฆ์แต่เราเรียกขานตั้งขึ้นแต่เป็นความหมายว่าเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาที่มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งถ้ำนั้นเป็นที่ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นมหาโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาอยู่6ปีเรียกทรมานพระวรกายในรูปแบบของอยู่ค่าวิธีตบะวิธีต่างๆจนที่สุดก็ต้องละทิ้งการปฏิบัติดังกล่าวที่เป็นไปในวิธีแห่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการเบียดเบียนตนคือพระมหาโพธิสัตว์ซึ่งต่อมาคือพระเจ้าของเรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในสองวาระก่อนบรรลุถึงพระโพธิญาณคือหนึ่งครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็
็เรียกว่าจมอยู่ในกามคุณอันสมบูรณ์พร้อมประณีตดุจดังเทพบุตรทั้งหลายในชั้นต้นเหมือนสวรรค์ชั้นต้นก็ว่าได้ด้วยความเป็นวรรณะของกษัตริย์ด้วยความเป็นพระราชโอรสที่มีบุญญาธิการสูงความเพียรพร้อมในกามคุณนั้นจึงสมบูรณ์พร้อมทุกประการมีประสาทสามฤดูมีพระเมศีที่สวยงามมีนางสนองสนมมากมายไม่ได้พบไม่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นที่ไม่สบายในพระทัยอุจจาตาหรือไม่สวยไม่งามทั้งหลายด้วยการบำรุงบำเรออย่างสมบูรณ์พร้อมยังจมอยู่ในกามคุณวิถีชีวิตอยู่ในกามสุขและกันนุโยกอย่างสมบูรณ์พร้อมและเมื่อถึงความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ในบารมีธรรมพระละออกจากกามคุณแล้วเพื่อหาหนทางอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ให้สิ้นด้วยโจทย์ที่ตั้งขึ้นในจิตว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีได้ก็ต้องดับได้ความเชื่อในความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็ดับได้เห็นทุกข์เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายและทุกข์นี้ต้องดับได้การค้นคว้าเพื่อถึงเหตุแห่งทุกข์เพื่อปฏิบัติถึงความดับทุกข์จึงเกิดขึ้นแต่การค้นคว้าดังกล่าวในเบื้องแรกนั้นนำไปสู่ความเชื่อของนักบวชนักปฏิบัติในยุคนั้นว่าจะต้องบำเพ็ญเพียรทอในขั้นไหนขั้นทรมานเรียกว่าตปะหรือโยคะวิธีเป็นการทรมานเพื่อให้กายนี้คลายการกักขังจิตด้วยความเชื่อว่ากายนี้เป็นที่กักขังจิตจึงต้องทรมานจะยิ่งทรมานกับการเป็นโทษเช่นการอดข้าวอดการผ่อนกลั้นลมหายใจสุดจึงนำไปสู่การตัดสินใจของพระองค์ด้วยอำนาจบารมีธรรมที่สั่งสมสืบเนื่องมายาวนานจนสมบูรณ์พร้อมที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจึงได้อุบัติความหมายธรรมตามนิมิตธรรมอันยิ่งให้เข้าถึงก็แจ้ว่าเส้นทางที่จะบำเพ็ญเพียรไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นจะต้องเป็นเส้นทางที่เกิดจากการพัฒนาจิตอันนี้ถึงองค์รู้ที่สมบูรณ์พร้อมตามแนวทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดังบทกล่าวที่มีผู้ผูกขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเราได้ค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาที่นี่ด้วยความหมายธรรมที่ว่าเริ่มเต้นเล่นร้องต้องทดลองขึ้นสายปิ่นคลอเสียงให้สายกลิ่นกันดีแล้วจึงบรรเลงเสียงสูงหรือต่ำนักก็ย่อมจักไม่เป็นเพลงได้ส่วนความวังเวงรับและร้องต้องใจชนพึงไขสายให้เหมาะจับไพเราะเสียงอ่อนหวานสูงต่ำมีเกินการรูปประมาณทางสายกลางนี่คือความหมายธรรมที่สุดด้วยอำนาจนิมิตดังกล่าวอย่างให้พระมหาโพธิสัตว์ซึ่งสมัยกับพระเจ้าของเราได้พบกับว่าทางสายกลางกลับมารับประทานหรือฉันอาหารตามเหมาะควรและปรับปรุงสภาพร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่จะเร่งเพียรปฏิบัติจนที่สุดเมื่อพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงรู้สถานที่อันควรแก่การตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยพุทธวิสัยว่าพระเจ้าทุกพระองค์นั้นจะต้องตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณตำแหน่งที่เรียกว่าสะดือของโลกหรือศีรษะปัตตภีอันอยู่ที่พุทธกยาริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราที่มีต้นไม้สาชาติเกิดวันเดือนปีพร้อมกับพระองค์ได้ปรากฏเพื่อรองรับพุทธบารมีประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าในเบื้องหน้าพระเจ้าก็เราได้ประทับตรัสรู้ธรรมที่นี่ความตรัสรู้ธรรมของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่โลกนี้เกิดความสว่างไสวสืบเนื่องพุทธศาสนาสืบถึงวันนี้อาตมาเคยไปจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่ดงคัสสิริอยู่1พรรษา
ต้องบอกว่าทุกข์ทรมานมากๆต้องฉันน้ำมูกและน้ำปัสสาวะเกือบทั้งพรรษาทุกเกือบทุกวันจริงอยากจะบอกว่าทุกวันแต่อาจจะมีบ้างเบื้องต้นที่ไม่ได้ฉันแต่ต่อมานี่ต้องบอกว่าทุกวันเลยอยู่ยาทิ้งหมดไม่ฉันช่วงแรกเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่กับที่แสนสาหัสด้วยทรมานมากกับที่พักที่อาศัยที่มันผันผวนเปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศธาตุอาหารที่ไม่สะอาดเรียกว่าถ่ายตลอดเวลาบางครั้งฉันยังไม่ทันบางครั้งเนี่ยพอฉันเรียบร้อยเดินกับข้าวที่พักยังไม่ถึงที่พักต้องเข้าห้องน้ำบางทีเดินไปถึงห้องน้ำเรียราดแล้วมันเผชิญกับความไม่สะอาดเผชิญกับความหนาวร้อนอ่อนเย็นกลางคืนอาตมาต้องไปจำวัดเจริญภาวนาอยู่บนยอดเขาดีสี่ลงมาในถ้ำเพื่ออยู่ในที่อธิษฐานเขตจำพรรษา8โมงเนี่ยพอเช้าอาตมาต้องเจริญภาวนาไปเมตตาอยู่ตามโขดหิน8 9โมงลงมาบิณฑบาตชาวบ้านที่ยากจนในหมู่บ้านชาวบ้านจำนวนมากมายรอใส่บาตรทุกวันจนเป็นที่มาของการอุบัติเกิดขึ้นในวันตักบาตรทิวรวณะเป็นครั้งแรกของชาวอินดูในพื้นที่ที่เป็นคนยากคนจนที่ได้มาใส่บาตรพรั่งพร้อมกันในวันออกพรรษาในวันตักบาตรทิวรวณะที่อาตมาเดินบิณฑบาตลงมาจากภูเขาและเป็นความประทับใจของชาวบ้านชาวเมืองชาวอินดูที่นั่นที่เรียกอาตมาว่ากุรีด้วยความเคารพถือแม้ถึงณปัจจุบันเล่าให้ฟังว่าอาตมาเคยอยู่ที่นี่และต่อมากลับไปอยู่จำพรรษาอยู่ที่ราชคฤห์ที่เป็นต้นเหตุให้อาตมาได้มีโอกาสได้มาจัดงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นโดยการฟื้นฟูงานมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่ชาวพุทธที่เดินทางไปชมทวีปมักจะได้ยินคำว่าวิสาขบูชาชาวพุทธในอินเดียหรือชาวอินเดียได้มักจะได้ยินคำว่าวิสาขบูชาแต่ไม่เคยมีใครจัดงานมาฆบูชาหรือถ้าจัดก็เป็นเพียงเล็กๆในวัดไม่ได้ประกาศมักจะประกาศวิสาขบูชาขึ้นที่พุทธกยาที่พระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นฤดูร้อนในอินเดียและมักจะมีเฉพาะชาวอินเดียหรือพวกลามะนักบวชทางด้านโน้นส่วนของไทยเรานั้นน้อยนิดประมาณร้อนมากก็ต้องเข้าใจกันว่ามันร้อนร่วม50องศาอาตมาเคยอยู่วิสาขบูชามาหลายปีไม่ใช่ปีเดียวแต่ละปีนี้ต้องทรมานกับน้ำที่ร้อนจัดอากาศที่ร้อนจัดทั้งกลางวันกลางคืนที่มันร้อนจริงๆเหมือนอยู่ในห้องสมุนไพรอบซาวน่าตลอดเวลาเรียกว่าหน้าเหี่ยวหน้าแห้งขับน้ำมาตลอดแต่อาตมาก็อยู่ใต้ต้นไม้อยู่จนชาวบ้านศรัทธาชาวอินเดียศรัทธาเอาที่ดินมาถวายเพื่อสร้างวัดแต่ก็ไม่ได้สร้างรับอนุโมทนาไว้ชาวบ้านชาวเมืองก็รู้จักวิสาขบูชากันมากแต่มาฆบูชาไม่รู้จักทั้งที่มาฆบูชานี่เป็นหัวใจสำคัญของการประกาศหลักพระธรรมคำสั่งสอนที่พระโอวาทปฏิโมกข์เป็นยุทธภูมิที่สำคัญหรือเป็นชัยภูมิที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวันมหาวิหารเป็นการประกาศความสืบเนื่องพุทธศาสนาให้ถึงปัจจุบันก็ด้วยคำว่าพระโอวาทปฏิโมกข์และพุทธศาสนายังยืนได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัทยังให้ความเคารพสักการะพระโอวาทปฏิโมกข์หรือไม่นี่คือหัวใจสำคัญอาจารย์มาจึงได้ดำริที่จะขอจัดงานดังกล่าวขึ้นที่วัดเวฬุวันมหาวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2553เป็นครั้งแรกเรียกว่ายากมากมากสมัยนั้นอดีตพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ท่านละสังขารไปแล้วคือหลวงพ่อมาทองยอดหลวงพ่อมาทองยอดเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธกยาต้องขอเอ่ยชื่อของท่านด้วยความเคารพในฐานะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งของอาตมาพาตามไปกราบท่านทุกครั้งเกือบทุกครั้งที่ไปพุทธกยาผ่านพุทธกยาท่านมีโอกาสก็จะได้กราบท่านก็ได้ชื่นชมสิ่งที่อาตมาไปปฏิบัติท่านเคยกล่าวว่าท่านอริยงโสทำสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำในชาวเนียแม้พระอินเดียก็ทำได้ยากคือการไปอยู่ปฏิบัติในเขตซึ่งลำบากเช่นในบนถ้ำดงกระสุรีซึ่งแม่ผมก็คือท่านยังไม่เคยไปอยู่ที่นั่นขออนุโมทนาท่านกล่าวเช่นนั้น
เมื่อท่านรู้ว่าอาตมาจะต้องจัดมาฆบูชาขึ้นที่เวฬุวันท่านกล่าวเป็นเรื่องที่ยากเพราะรัฐบาลฮินดูหรือรัฐบาลของสาธารณอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์คงไม่ยอมไม่ใช้วัดเวฬุวันมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ของรัฐบาลกำกับโดยดูแลโดยสวนป่าหรือ Forestry Department ก็คือเหมือนกับสำนักงานป่าไม้ของรัฐบาลประเทศไทยเจ้าที่สวนป่าก็ดูแลมีการเก็บตั๋วการเข้าชมสวนป่าหรือพักผ่อนในอุทยานวัดเวฬุวันมหาวิหารปัจจุบันอยู่ในความเป็นสวนป่าเวฬุวันเป็นวันอุทยานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านชาวเมืองที่นั่นนักท่องเที่ยวถ้าเป็นที่เดินทางไปราชคฤห์อาจจะเข้าสวนป่าเวฬุวันก็ต้องซื้อตั๋วคนในท้องถิ่นก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปในปีพุทธศักราช2552ที่อาตมาจำพรรษาอยู่ที่ปราการราชคฤห์อาตมาจำพรรษาอยู่บนภูเขาเรียกรัตนคีรีหรือคิชกูฏในพระพุทธศาสนาเป็นยอดเขาที่สูงกว่ายอดเขาที่ตั้งของพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าอันเป็นที่ตั้งของสำนักหรือที่พักของสงฆ์นิกายนิชิเรนอันเป็นพุทธศาสนามหายานของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาตมาได้ไปอาศัยห้องหับเพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยจำพรรษาอยู่ที่นั่นอันทุกค่ำคืนเกือบทุกค่ำคืนอาตมาจะเดินลงจากภูเขายอดสูงที่ถ้าท่านอะไรไปคิจกูฏก็จะเห็นพระเจดีย์องค์ขาวๆสูงอยู่ข้างบนที่เรียกสันติเจดีย์สันติสัตุปะสัตุปเป็นความหมายของการประกาศสันติธรรมของพระพุทธศาสนาไปในโลกนี้ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมวินัยที่พระเจ้าแสดงว่าดีแล้วอาตมาจะเดินลงจากภูเขาลูกนั้นมาที่พระคันธกุฎีในตึกทุกเกือบทุกค่ำคืนทั้งสวดมนต์ทั้งปฏิบัติทั้งภาวนาบางทีถึงเที่ยงคืนบางทีเที่ยงคืนเพิ่งเดินปีนภูเขาขึ้นไปทุกเที่ยงคืนอาตมาต้องส่งน้ำยามเที่ยงคืนตลอดว่ามันเหงื่อโชกตลอดจีวรเปียกชื้นตลอดเพราะเหงื่อมันออกทั้งตัวเลยเพราะดินปีนภูเขาแต่ละยอดได้สูงมากก็อยู่จบครบพรรษาทุกเช้าเกือบทุกเช้าจะเดินทางจากภูเขาสูงรัตนคีรีมากราบพระพุทธเจ้าที่พระคันธกุฎีคล้องบาทเดินท้าเปล่าลงจากภูเขาคิชกูฏสู่บนที่ล่างและจาริกบิณฑบาตบนเส้นทางที่ทอดตัวยาวผ่านในหุบเขาพระนครราชคฤห์สู่ประตูเมืองราชคฤห์ในอดีตทางด้านทิศเหนือผ่านตะบุตรามด้านซ้ายมือและจะไปฉันพระทหารหรือประกอบกิจที่วัดเวฬุวันจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวเมืองท้องถิ่นพวกเจ้าที่ของสวนป่าเวฬุวันต่อมาด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวและด้วยการที่อาตมาประพฤติปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอาตมาจึงดำริที่จะจัดงานมาฆบูชาขึ้นให้ได้แม้พระผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านเจ้าคุณทองยอดอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียในปานอดีตเจ้าวาดพระเทพพุทธยาจะกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยากที่รัฐบาลอินเดียจะอนุญาตในสมัยนั้นอาตมาไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรกับทางคณะสงฆ์ทั้งหลายแต่อาตมามีพันธมิตรก็คือคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาด้วยความสัมพันธ์กับมหาโพธิสมาคมในอินเดียซึ่งขณะนั้นพระสิวลีเถระเป็นผู้บริหารศูนย์มหาโพธิสมาคมที่พุทธกยามหาโพธิสมาคมจึงประกาศการสนับสนุนและเชื่อมโยงกับพระสงฆ์นานาชาติซึ่งแม้ต่อธรรมาพระไทยก็เข้าร่วมการจัดมาฆบูชาครั้งแรกจึงมีพระสังฆราชาแห่งสยามอุบาลีวงศ์จากประเทศศรีลังกาในอรัญวาสีมาเป็นประธานเสด็จมาเป็นองค์ประธานยังให้อาตมาเกิดความปิติยิ่งพร้อมทั้งพระสงฆ์เถราจารย์จากประเทศไทยในสมัยเรียกว่าพระ
ธรรมกิตติเมธีพระเทพมูลีซึ่งปัจจุบันคือพระพรหมเมธีกรรมการเทรสมาคมพระธรรมปาโมกพระเทพมูลีปัจจุบันพระธรรมปาโมกแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนในสมัยคือพระพุทธสารโสพลปัจจุบันพระราชวินัยโสพลและพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งจนถึงคณะพระสงฆ์ในวัดป่าพุทธหาริบุญชัยอาตมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นหลักคณะสงฆ์พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนจำนวนหลายร้อยที่ไปร่วมงานด้วยความปรับปลื้มยินดีที่เราได้วัดเวรุวันมาเวียนกลับคืนมาเป็นครั้งแรกในการจัดงานทางด้านพุทธศาสนาในแผ่นดินของได้แผ่นดินเกิดพุทธศาสนาณแผ่นดินที่เป็นชัยภูมิประกาศการตั้งกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเวรุวันมาวิหารอันเป็นพระมาเวียนแห่งแรกในพระพุทธศาสนาการได้กลับคืนมาเพื่อจัดงานมาฆบูชามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอาตมาได้รับการสนับสนุนจากคณะศรัทธามากมายในด้านปัจจัยทุนที่จะจัดงานให้สำเร็จเช่นคุณหญิงนงเยาว์ชัยศิริที่ต้องกล่าวถึงณในเหตุการณ์นี้พร้อมทั้งบุคคลมากมายหรือว่ากำลังหลักที่เข้าไปช่วยเหลืองานเช่นรจนาวานิชช่วยประสานงานได้ดีมากจนที่สุดการจัดงานครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการเป็นที่ชื่นชมยินดีของพระคณะสงฆ์ในการประกอบศาสนกิจยามเช้ามาฆบูชาขึ้นที่บนภูเขาคิชกูฏพระกันตกุฎีมีการบิณฑบาตของคณะสงฆ์จำนวนเป็นร้อยมีพระสงฆ์อินเดียพระสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมอีกเป็นร้อยยาวเหยียดเรียงทิวแถวราดลงมาจากภูเขาเหมือนเส้นได้ที่ร้อยเรียงผ้ากาสาเป็นเส้นยาวลงมาเลยคณะศรัทธาทั้งหลายใส่บาตรกันยิ่งใหญ่มากและมีการตั้งขบวนด้วยรถม้ารถยนต์เดินทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระสงฆ์สาวครูบาอาจารย์ของเราเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นดำเนินสู่วัดเวรุวันมีการประกอบสังกิจมาฆบูชาเวรุวันมีพระสงฆ์สวดพระปฏิโมกมีการประชุมทำสังฆกรรมอันสมบูรณ์พร้อมมีการประทักษิณรอบสระกรันตกะดีวัปปะและสิ้นสุดในค่ำคืนนั้นเช้าถวายสังฆทานจบสิ้นเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ชาวอินเดียหันกลับมามองและสนใจคำว่าวันมาฆบูชาและวัดเวรุวันมหาวิหารว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่สวนป่าแต่เป็นศูนย์การศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดของมาฆบูชานั่นหมายวันที่เกิดของพระโอวาทปาติโมกจนผู้แทนของรัฐบาลอินเดียรัฐบาลท้องถิ่นมิเตชาวันกุมารได้กล่าวถึงความหมายธรรมอันน่าสนใจยิ่งมีไว้ในหนังสือที่ได้ทำที่ได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีความหมายธรรมอันน่าศึกษายิ่งจากคำกล่าวของพระสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกาพระบุคคลสำคัญมากมายในความหมายของการกลับคืนพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งจากการจัดงานมาฆบูชาในครั้งนี้ซึ่งครั้งนั้นถือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายตื่นเต้นกันมากว่าเรากลับมาจัดงานมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในวัดเวรุวันมหาวิหารซึ่งปัจจุบันคือส่วนป่าเวรุวันนับแต่พุทธศาสนาสูญสิ้นหรืออันตรธานอันตรธานไปจากชมพูทวีปหรืออินเดียตั้งแต่พุทธศตวรรษที่17เสร็จมากกว่าพันปีที่เราไม่พบคำว่ามาฆบูชาอย่างถูกต้องไม่ได้จัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองอันสมบูรณ์พร้อมและต่อมาในปีต่อมาเช่นเดียวกันในปีพุทธศักราช254อาตมาก็ขออนุญาตภายในเพื่อจัดงานมาฆบูชาสืบเนื่องอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สองนี้ก็มีสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกาได้มาเป็นอุปทานในพิธีประกอบศาสนกิจมีคณะสงฆ์จากประเทศไทยพระผู้ใหญ่พระเถราจารย์พระคณะสงฆ์ทางนานาชาติเช่นเฉพาะทางอินเดียเข้าร่วมมีพุทธศาสนิกชนทั้งอินเดียและไทยมาร่วมประชุมกันมากมายการประกอบศาสนกิจในครั้งที่สองนี้มีความยกระดับขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในสมัยที่สองนี้อาตมามีกุฏิที่พักอยู่ในเขตวัดเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้โดยการบูรณะซ่อมแซมสถานที่เล็กๆจนกลายเป็นกุฏิก่อสร้างห้องน้ำห้องท่าในเขตที่เรียกว่าส่วนนิ่งของเขตปฏิบัติธรรมเมดิเทชันฮัตที่อยู่ภายในวัดเวรุวันอาตมาใช้สอยสถานที่ดังกล่าวประกอบศาสนกิจสืบมาโดยตลอด
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐพิหารโดยผู้แทนรัฐบาลคือหัวหน้าวิปรัฐบาลได้ประกาศการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของอาตมาอย่างเต็มรูปแบบเรื่องดังกล่าวก็ได้จัดทำบันทึกรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งภาพถ่ายคำกล่าวทั้งหลายอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่สองซึ่งศรัทธาสาธุชนผู้สนใจแม้ทั้งพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการนี้สามารถที่จะติดต่อขอรับหนังสือเพื่อนำไปอ่านไปศึกษาได้จะได้ทราบที่มาที่มาแม้ในครั้งที่สามก็ได้จัดสืบเนื่องขึ้นเป็นมาฆบูชาโลกครั้งที่สามรูปแบบก็เหมือนเดิมแต่มีความละเอียดประณีตขึ้นคือมีคนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมงานมากขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของอาตมากับชาวพุทธในอินเดียที่ปัจจุบันมีมากกว่า10กว่าล้านคนปัจจุบันเรามีชาวพุทธในอินเดียมากกว่า10กว่าล้านคนนับตั้งแต่สืบเนื่องการเปลี่ยนเข้ามานับถือพุทธศาสนาเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2499โดยการนำของดร.บาเซฟ อัมเบดกาที่นำชาวฮินดูวรรณะต่ำหรือนอกวรรณะเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธศาสนาในรุ่นแรกนั้นประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน50กว่าปีมีชาวพุทธมากกว่า10กว่าล้านคนอาตมามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรพุทธศาสนาโดยการได้รับการขอให้เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในจุฬาทวีปอาตมาได้มีโอกาสได้เข้าไปแนะนำให้กับชาวพุทธอินเดียได้ประกอบศาสนกิจอันถูกต้องอาตมาเดินทางไปเผยแผ่คำสอนกับกลุ่มคณะบุคคลที่เป็นชาวพุทธเหล่านี้รวมถึงการให้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นและมีการจัดเพื่อการประกอบศาสนกิจให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและมีเพื่อให้มีการจัดตั้งสถาบันเตรียมการการจัดตั้งสถาบันที่จะศึกษาพระธรรมวินัยขึ้นสิ่งนี้ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสำคัญคือได้มีส่วนเข้ามารับผิดชอบในการจัดงานมาฆบูชาเราเห็นการจัดงานมาฆบูชาเกิดขึ้นครั้งแรกในหมู่ชาวพุทธในอินเดียที่ดิสสภูมิณนครนาคปุระในพุทธศักราชที่2553หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอินเดียในรัฐมหาราชตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภาพไทยและพาดหัวหน้าหนึ่งเกือบทั้งหมดเกือบทุกฉบับมีการถ่ายทอดทางทีวีสื่อวิทยุทั้งหลายประกาศนี่คือ historic day ของชาวพุทธในอินเดียที่กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ชาวพุทธในอินเดียจำนวนหลายพันก็คือเป็นหมื่นมาประชุมพร้อมกันประกอบธุรกิจเนื่องในมาฆบูชาโดยสำคัญยิ่งที่เขาประทับใจมากคือ candle light มีการจุดเทียนแล้วก็ทำประทักษิณเป็นแนวยาวเหมือนสายน้ำไหลเวียนรอบในพื้นที่ดิสสภูมิอันเป็นสถานที่ซึ่งชาวพุทธในอินเดียเคยใช้เป็นสถานที่ในการเปลี่ยนศาสนาภาพถ่ายเหล่านี้มีปรากฏในหนังสือทุกฉบับเป็นเรื่องใหญ่มากในเดียขนาดนั้นและสืบเนื่องก็มีการจัดต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาควบคู่กับที่วัดเวรวันมาวิหารอันตั้งอยู่ในเขตแดนแห่งรัฐพิหารหรือควรมาคตในอดีตส่วนที่ดิสสภูมินั้นอยู่ในรัฐมหาราชซึ่งในเดียก็อยู่ในแคว้นอัสกะเป็นแคว้นใหญ่ในแถบภาคกลางทั้งสองที่นี่ก็จะมีการเชื่อมโยงกันการประสานการจัดงานสัมพันธ์กันอาตมาก็ต้องนั่งเดินทางไปทั้งสองแห่งในครั้งแรกต่อมาก็พยายามให้ชาวพุทธอินเดียได้ดำเนินด้วยตนเองจนถึงปีที่ผ่านมาปี2556เป็นครั้งที่4จริงๆแล้วอาตมาคิดว่าจะทำจับนำการจัดมาฆบูชาเทวรัตน์เวรวันสัก3ครั้งแล้วก็จะหยุดมอบให้ทางอินเดียก็ดำเนินการต่อไปตามศรัทธาของคณะศรัทธาทางอินเดียแต่ด้วยเหตุใดได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้นำพระธรรมทูตไปอบรมภาคสนามในศึกษาดูงานในประเทศอินเดียและเนปาลอาตมาจึงได้ประสานขอการจัดงานอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4และนำพระภิกษุสงฆ์ธรรมยุทธที่เข้าอบรมพระธรรมทูตเข้าสู่ร่วมงานมาฆบูชาครั้งที่4และเข้าพักในเขตวัดเวรวันมาวิหารอย่างเป็นทางการรัฐบาลท้องถิ่นองค์กรรับผิดชอบของรัฐบาลออกเพอร์มิตอนุญาตให้อย่างถูกต้องมีการประสานทางการทูตถูกต้องนี่คือเรื่องที่กลับมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการทาง
ทางกระบวนการทางรัฐบาลทางออฟฟิเชียลซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เพราะปกติรัฐบาลอินเดียจะไม่เพอร์มิทเชิงของทางการที่มีใบอนุญาตเช่นนี้สถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลมักจะไม่อนุญาตที่เป็นทางการยินดีให้ทำแต่ไม่อนุญาตเป็นทางการเพราะการอนุญาตเป็นทางการนั้นหมายถึงการยอมรับครั้งที่4นี้รัฐบาลอินเดียที่รับผิดชอบยอมรับการจัดงานมาฆบูชาให้เกิดขึ้นได้ที่สวนป่าเวฬุวันวัดเวฬุวันมหาวิหารและเห็นความสำคัญที่อาตมาไปฟื้นฟูวันมาฆบูชาอยากให้เกิดความเจริญเติบโตในท้องถิ่นมีผู้สวยบุญเดินทางไปมากขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นหมู่บ้านเมืองเขามีคนไปมากขึ้นและเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในเขตบูรณสถานดังกล่าวเหล่านี้จนทางตัวแทนรัฐบาลหรือหน้าวิปรัฐบาลของรัฐพิหารได้กล่าวต้อนรับและกล่าวประกาศอยากจะนิมนต์อาตมาไปอยู่ในสถานที่ที่สำคัญอีกหลายสถานที่เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวนั้นเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องในบ้านเมืองของเขาแต่เราได้ประโยชน์ที่เราสามารถฟื้นฟูพุทธศาสนากลับคืนมาได้ปีนี้เป็นปีที่5ปีนี้จึงได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินเดียในรัฐบาลในเขตในรัฐบาลแห่งรัฐพิหารให้จัดงานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านอย่างถูกต้องโดยการประสานงานผ่านทางสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยที่ประกาศการสนับสนุนการดำเนินงานของอาตมาอย่างสมบูรณ์และมีโครงการอีกหลายโครงการที่ทางฝ่ายอินเดียพร้อมสนับสนุนตามที่อาตมาได้ทำโครงการอยู่ซึ่งคงไว้มากล่าวให้ฟังในวันหน้าปีนี้งานมาฆบูชาจะสำเร็จพร้อมสมบูรณ์ยิ่งกว่าทุกปีเป็นการเฉลิมฉลอง5ปีของการจัดมาฆบูชาโลกขึ้นที่วัดเวฬุวันมหาวิหารในเขตพระนครราชคฤห์ในอดีตของแคว้นมคธปัจจุบันคือรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่11ถึงวันที่15กุมภาพันธ์จะมีการเฉลิมฉลองมาฆบูชาที่นั่นอาจจะมาเดินทางจากประเทศไทยในวันที่11และ14ประกอบสังกิจที่นั่นอันสมบูรณ์พร้อมจึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหากใครเดินทางไปในการเวลานั้นตรงกันพบกันที่วัดเวฬุวันร่วมงานมาฆบูชาร่วมเฉลิมฉลอง5ปีของมาฆบูชาร่วมเจริญฉลอง 5,000 ศาพระเจ้าประทับอยู่ที่พระนครราชคฤห์ณ เวฬุวันมหาวิหารแห่งนี้ก่อนเดินทางไปนั้นวันที่10กุมภาพันธ์อาตมารับนิมนต์เป็นองค์แสดงธรรมที่สนามหลวงที่จัดมาฆบูชาของประเทศไทยซึ่งใครมีความพร้อมอยู่ประเทศไทยก็ไปพบกันที่นั่นเพื่อร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมบูชาธรรมในงานมาฆบูชาของประเทศไทยวันที่10กุมภาพันธ์11อาตมาเดินทางต่อเข้าอินเดียทันทีผู้เดินทางไปทางโน้นก็ไปพร้อมกันที่จะร่วมงานที่โน้นเพื่อที่จะประกาศเพราะว่ามาฆบูชาให้สืบเนื่องต่อไปว่ามาฆบูชาเนี่ยคือวันสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงก็เจริญพร